เช่นเคยครับอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรสวัสดีครับดร.อาร์มครับครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคงไม่พ้นเรื่องของผู้นำจีนเยือนสหรัฐในการประชุมเอเปคนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของบทสนทนาในค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์จันอยากจะตั้งข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างครับเราต้อง high expectation หรือว่า low expectation ดีครับ เขาบอกว่าไม่ต้องคาดหวังมากนะครับคุณวารินเพราะว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยไอ้คนเขาบอกว่ามันตกต่ำที่สุดนะตอนนี้นะครับตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์กันมาจริงๆเนี่ยสีจิ้นผิงนี่เคยไปอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ก็คือไปสมัยโอบามาครั้งหนึ่งไปสมัยโดนัลด์ทรัมป์ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ไปในยุคโอบามากับโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาปูพรมรับเลยนะครับมีสเตทดินเนอร์นะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีสเตทดินเนอร์ไม่เลี้ยงข้าวนะครับคุณบริเพราะว่าเขาบอกตอนนี้เลี้ยงข้าวแล้วอาจจะถูกทั้งสองพรรคการเมืองด่านะครับในอเมริกาคือความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่เลี้ยงข้าวยังไม่ได้เลยนะครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่สเตทวิสิตแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะดีเพราะว่ามันมีการประชุมเอเปคที่ซานฟรานซิสโกนะครับคุณวารินนี่เร็วมากเลยนะแป๊บๆนะครับเพราะว่าเราจำได้ใช่ไหมครับปีที่แล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคนะครับเมื่อครบปีแล้วนะครับรอบนี้ไปประชุมที่ซานฟรานแล้วก็เรายังจำได้เลยปีที่แล้วเนี่ยก่อนมาประชุมเอเปคเข้าไปประชุม G20 แล้วก็ไบเดนกับสีจิ้นผิงก็เจอกันในการประชุม G20 นะครับก็คือพอประชุม G20 เสร็จเขาก็จัดให้2คนเจอกันนะครับครั้งนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเป็นไซด์ไลน์ของการประชุมเอเปคนะครับเขาก็จะจัดให้2คนนี้เจอกันแต่ว่าคุณวารินมันเป็นความลับขนาดที่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าสถานที่ที่สองท่านนี้จะเจอกันเนี่ยตกลงจะเจอกันที่ไหนนะครับยังเป็นความลับอยู่คือเขาจะไม่เจอกันที่โรงแรมนะครับหรือว่าไม่เจอกันที่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่จัดงานเอเปคนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทุกคนยังติดตามว่าเขาจะไปเจอกันที่จุดไหนนะครับครับคืออาจารย์อาร์มบอกว่าเป็นไซด์ไลน์เนี่ยทำไปทำมาผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของเอเปคเลยนะฮะคือจนความสำเร็จของเอเปคในครั้งนี้อาจจะถูกกลบด้วยการเยือนของไบเดนการเยือนของสีจิ้นผิงและการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงกับไบเดนก็ได้นะครับเท่าที่ดูจากการนำเสนอข่าวแล้วเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับไม่ได้พูดถึงเอเปคจะคุยอะไรกันบ้างคือทุกสื่อตะวันตกเนี่ย treat เอเปคเป็นลักษณะเหมือนแบบ status quo ฮะแบบ ongoingคือแกก็คุยกันไปแกก็คุยกันไปสิเพราะแกคุยกันทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะปีหน้าก็คือกลายเป็นไฮไลท์มาอยู่ตรงไบเดนกับสีจิ้นผิงเนี่ยแหละครับแล้วกลายเป็นผู้นำคนอื่นที่ไปประชุมเอเปคด้วยกันนี่แทบไม่มีข่าวเลยนะครับวารินทำไมครับก็จะเห็นแต่สื่อไทยที่นำเสนอข่าวของนายกเศรษฐาไปนั่งรถของอีลอนมัสก์เห็นเราก็จากสื่อเราก็ทำข่าวผู้นำเราแต่ว่าใช่ครับคือผู้นำคนอื่นมันต้อง21เขตเศรษฐกิจฮะโดนกลืนหายเลยฮะแล้วคนอื่นก็จะมีเวลาปูตินไม่ได้ไปนะโชคดีนะไม่งั้นก็จะยิ่งถูกกลืนเข้าไปใหญ่แล้วก็คนอื่นก็จะมีเวลาน้อยนะฮะที่จะได้เจอคุยกับไบเดนนะครับคือเพราะว่าไบเดนก็คงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอ่ะกับการที่ประชุมคุยกับสีจิ้นผิงทีนี้เมื่อกี้คุณวารินเราบอกว่าเขาไม่มีเขาเลี้ยงข้าวไม่ได้นะไบเดนไม่สามารถเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารสีจิ้นผิงได้นะครับประชุมกันเฉยๆนะประชุมเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกินนะครับแต่ว่าสีจิ้นผิงไปกินกับใครครับคุณวารินไอโอวาไงฮะกับนักธุรกิจครับสีจิ้นผิงจะมีงานเลี้ยงนักธุรกิจใหญ่นะครับในคืนวันพุธนะครับเขาบอกว่าโอ้แย่งตั๋วกันใหญ่เลยนะครับคุณวารินเพราะว่าทุกคนนักธุรกิจใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสนะครับไม่ว่าจะเป็นMicrosoft นะครับเขาบอก City Group นะครับต่างอยากได้ตั๋วที่จะไปร่วมโต๊ะอาหารกับสีจิ้นผิงนะครับ อันนี้ก็จีนก็คงพยายามที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่าเอ้ยยังต้อนรับธุรกิจอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าจีนเองก็ต้องการภาพนะครับต้องการภาพถ่ายต้องการภาพสวยๆนะครับว่าจับมือกับไบเดนอย่างน้อยก็ยังไม่มีสงครามนะครับว่าเรายัง
อย่างความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่แย่ลงกว่านี้นะครับแล้วก็เลี้ยงนักธุรกิจก็บอกว่าเมืองจีนยังเปิดอยู่นะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยไม่ค้าขายแล้วไม่ให้คนอื่นเข้าไม่ใช่นะยังต้อนรับนักธุรกิจอเมริกาแล้วก็ในช่วงที่เศรษฐกิจจีนก็เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นภาพที่เขาคงต้องการครับคือผมอยากชวนอาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะครับผมว่ามันค่อนข้างชัดเลยว่าผู้นำจีนกำลังชี้เห็นว่าการเมืองหรือทำเนียบขาวของสหรัฐนั้นไม่ใช่อเมริกาทั้งหมดนะครับดูจากความสัมพันธ์ที่เขามีกับชาวไอโอวาที่เรียกว่า old friends แล้วก็ไม่เคยลืมถึงขั้นใช้คำว่า you are America เพราะว่านั่นคือ first impression ของสีจิ้นผิงในปี1985และยังคีปอินทัชกันจนมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือได้ใจคนอเมริกันสุดๆซึ่งคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ใช้ TikTok ซึ่งก็เป็นแอปของจีนด้วยอยู่แล้วนะครับนั่นก็หนึ่งละสองก็คืออีลอนมัสก์ก่อนหน้านี้ก็ไปจีนทางนั้นก็ต้อนรับดีด้วยเหมือนกันก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าโลกธุรกิจมันก็ขนานกันกับทำเนียบขาวหรือว่าเรื่องของการเมืองที่อาจจะดูตึงเครียดก็ได้แต่ว่านั่นคือไม่ใช่ทั้งหมดของความสัมพันธ์จีนสหรัฐซึ่งผมว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะครับครับจริงๆลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาไปกันที่ซานฟรานใช่ไหมรอบนี้ครับสีจิ้นผิงเนี่ยไปเยือนอเมริกาครั้งแรกนะครับไปซานฟรานนะฮะแล้วก็ซานฟรานเนี่ยคุณบารินครับ1ใน5นะของประชากรซานฟรานเนี่ยมีเชื้อสายจีนนะนะครับเป็นบิ๊กChinese community นะครับในอเมริกาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าหนึ่งเมื่อกี้ผมไปอ่านบทความเรื่องของการเตรียมการการเยือนของสีจิ้นผิงนี่เขาบอกทุกคนกังวลบอกว่าจะมีใครถือป้ายประท้วงสีจิ้นผิงหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าพร้อมกับป้ายประท้วงนี่พวกกลุ่มผู้สนับสนุนคนกองเชียร์นี่ก็ออกมาเชียร์กันใหญ่นะครับเขาบอกว่าติดป้ายหลายป้ายเลยบอกว่าเวลคัมสีนะครับมีคนโจ๊กในบทความเมื่อกี้บอกว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยขับจากแอร์พอร์ตไปที่ประชุมเนี่ยจะเห็นแต่ป้ายเวลคัมสีนะไม่เห็นป้ายเวลคัมไบเดนนะเขาว่ากลุ่มซัพพอร์ตก็ออกมาแสดงพลังนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ผมคิดว่าเขาคงต้องการภาพที่มันดูดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ย่ำแย่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่สามารถคาดหวังอะไรที่สูงได้เลยนะครับก็ไม่ต้องคาดหวังมากนะครับก็คือตอนเนี้ยความสัมพันธ์จีนสหรัฐเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ว่าขอให้ยังมีช่องคุยกันอยู่แล้วก็อย่าแย่ไปกว่านี้มันเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณบารินบอกว่าเขาก็พยายามที่จะไปเปิดช่องของเรื่องของประชาชนเปิดช่องในเรื่องของธุรกิจนะครับคือจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องประชาชนเนี่ยมันน่าตกใจนะคุณบารินครับ คุณบารินสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนอเมริกาในจีนเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะคุณบารินทราบไหมว่าตัวเลขปัจจุบันนักเรียนอเมริกันในจีนมีกี่คนโอ้ไม่ได้ตามเลยครับอาจารย์สถิติ300คนครับเชื่อไหมฮะเชื่อมาคือผมเราฟังตัวเลขแล้วเราตกใจมากว่า300คนนะครับแล้วก็คือโควิด3ปีเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะทำยังไงที่มันจะรื้อฟื้นกลับมานะครับน้อยมากนะครับอาจารย์น่าตกใจมากใช่ครับแล้วแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเองก็เหมือนกันนะครับคุณวารินก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนก็ไปอเมริกานะครับมหาศาลตอนนี้ก็น้อยมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนอเมริกาที่ทำงานในเมืองจีนตอนนี้ก็น้อยมากนะครับคือมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับตลบัดมากเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคาดหวังมากนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่จะตามมางั้นอาจารย์คิดว่าอะไรคือเหตุผลที่สีจิ้นผิงตัดสินใจไปอะครับก็ไปเนี่ยครับไปฉายภาพว่าเราไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้นะครับแต่ว่าคุณวารินถามว่าแล้วมันมีอะไรเป็นรูปธรรมไหมก็จริงๆนี่เขาตกลงกันตั้งแต่ก่อนไปแล้วนะครับคุณวารินคือเราไม่ต้องไปลุ้นนะฮะคือเขาตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวสองเรื่องนะครับที่เขาบอกว่าอย่างน้อยตกลงกันจะออกมาบอกว่าตกลงกันได้เนี่ยเรื่องแรกก็คือจีนเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในอเมริกาที่มันมีข้อกล่าวหาว่าจีนมันมีธุรกิจของจีน
พ่อค้ายาของจีนเนี่ยทำให้เป็นขบวนการที่ส่งยาไปอเมริกาก็คือจีนจะปราบปรามตรงนี้ให้อันนี้เป็นคอนเซิร์นของอเมริกาที่สำคัญนะครับตอนที่คณะวุฒิสมาชิกอเมริกาไปเยือนจีนก็พูดเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือบอกว่าจะมีข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ในอาวุธนิวเคลียร์นะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้ AI ในอาวุธนิวเคลียร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวคงเห็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเขาบอกชัดเจนนะครับว่าจะไม่มี joint statement คือตัวอย่างเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้อเมริกากับจีนเนี่ยมี joint communique ครับนะครับว่าเป็นเรื่องว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันดังนี้นะครับเขาบอกว่ารอบนี้จะไม่มีก็แปลว่าคงยังเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันนะครับครับส่วนเรื่องที่พบกับนักธุรกิจสหรัฐนะครับนี่น่าจะเป็นไฮไลท์เป็น hottest tickets in town นะครับค่ำคืนนี้ซึ่งเราเร็วกว่าเขาตอนนี้ยังเป็นเวลาน่าจะยังไม่เช้านะฮะที่ซานฟรานครับก็จะเป็นค่ำคืนวันพุธนะครับอันนี้คงเป็นไฮไลท์ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพเนี่ยมันคือธุรกิจอเมริกาวิ่งหนีจากเมืองจีนซึ่งก็ไม่รู้ใครไล่ใครนะครับ ไม่รู้ว่าเขาวิ่งหนีเองหรือว่าจีนไล่นะครับตกลงจีนยังเปิดต้อนรับไหมแต่ว่าสีจิ้นผิงคงพยายามที่จะแสดงภาพว่าเฮ้ยมาเถอะเราต้อนรับนะครับก็อันเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยล่ะแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นไฮไลท์กลับไปที่เมืองจีนด้วยนะครับเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยคนจีนเองก็ต้องการความเชื่อมั่นคุณวารินว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักธุรกิจนักลงทุนเศรษฐกิจนะครับภาพที่ว่าสีจิ้นผิงเจอกับนักธุรกิจนะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นว่าประเทศจีนเปิดต้อนรับคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สำคัญที่เขาต้องการครับกับของไทยเราล่ะครับอาจารย์อยู่ตรงไหนฮะ เราดูหายไปเลยนะฮะจากการประชุมเอเปกแต่เราก็ไปแล้วก็มีกิจกรรมแน่นเหมือนกันนะครับของเราเองนะครับอาจารย์เราจะได้อะไรบ้างครับคือจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนอยู่ในห้องประชุมนั้นน่ะคุณบารินเมื่อกี้คุณบารุณบอกว่าผู้นำกว่า20เขตเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่อ่านนี่ก็คือนักธุรกิจใหญ่โตแล้วก็มันจัดที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็คือคนสำคัญในวงการเทคเนี่ยจะไปอยู่ที่นั่นหมดครับเมื่อกี้ดูชื่อก็อย่างเช่นอีลอนมัสนะครับอย่างเช่นCEO Microsoft นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้บอกเฮดของ City Groupนะครับเมื่อกี้รายงานบอกว่าทีมคู่ของ Apple นี่ไม่ได้อยู่แต่ว่าจะส่งผู้แทนระดับสูงไปนะครับแต่ว่าตรงนั้นมันก็ติดกับซิลิคอนวาเลย์นะครับเป็นย่านเทคของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เดินกันในขอประชุมนั้นนะครับก็คงเจอนักธุรกิจใหญ่ๆเต็มไปหมดนะครับก็จริงๆก็เป็นโอกาสนะครับเน็ตเวิร์คที่สำคัญนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะโรดโชว์ความเชื่อมั่นของไทยด้วยครับครับเขาก็มี CEO Summit ขนานกันกับทางการประชุม APEC อยู่แล้วนะครับในตลอดสัปดาห์ที่มีการจัดการประชุม APEC ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้เนื้อได้หนังมากกว่าส่วนเรื่องของระดับผู้นำก็จะเป็นลักษณะของกรอบข้อตกลงร่วมกันที่ทำไว้ใน21เขตเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็จริงๆแล้วไทยนี่ก็ต่อเนื่องมานะเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับครับก็จริงเราก็ไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีพอร์ตได้นะครับความต่อเนื่องจากปีที่แล้วแล้วอเมริกาก็มารับไม้ต่อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกก็จริงๆนะว่าอเมริกาเนี่ยช่วงหลังมาไม่ได้สนใจเวทีเศรษฐกิจเท่าไหร่อ่ะไปสนใจเวทีเรื่องความมั่นคงใช่ไหมเวทีเรื่องการเมืองนะครับอย่างครั้งที่แล้วเอเปกเนี่ยก็ชัดเจนอ่ะไบเดนไม่มาครับบอกว่าติดงานแต่นะครับหลานสาวนะครับแต่ว่าครั้งนี้จัดที่อเมริกาคุณบารินก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นข่าวพูดเรื่องเอเปกเลยพูดแต่เรื่องสีจิ้นผิงเจอกับไบเดนนะครับก็มันก็ชัดเจนว่าในอเมริกาเนี่ยเอเปกดูเหมือนจะเป็นเวทีที่ไม่ได้เป็นเวทีที่มีภาพว่าสำคัญเหมือนกับ G20 เหมือนกับอะไรที่อเมริกาจะให้ความสำคัญมากกว่านะครับโอ้โหแล้วยิ่งปีหน้าเปรูเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะมายิ่งหายไปเลยแหละครับอาจารย์เพราะว่าขนาดอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยยังทำให้เอเปกดูแทบจะไม่มีความหมายได้ขนาดนี้ใช่ก็มันเป็นยุคที่เราไม่ค่อยพูดเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจนะ
นะครับเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้พูดมากเพราะว่าอเมริกาก็บอกว่าเอ๊ะทั้งสองพรรคการเมืองเขาไม่สนับสนุนฟรีเทรดน่ะเขาไม่สนับสนุนลดภาษีอ่ะเขาสนับสนุนแต่ให้ตั้งกำแพงภาษีนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นว่าความร่วมมือเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงแล้วพอมันเปราะบางใช่ไหมครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทุกคนบอกใครเป็นเพื่อนใครมันก็ไปผูกกับเรื่องความมั่นคงกันหมดนะครับแม้กระทั่งครั้งนี้สีจิ้นผิงคุยกับไบเดนเนี่ยนะครับก็ยังเชื่อว่าอเจนดาที่เป็นหลักเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจการค้าหรอกอเจนดาที่เป็นหลักก็จะเป็นเรื่องไต้หวันเรื่องมิดเดิลอีสต์เรื่องยูเครนนะเรื่องความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เปลี่ยนไปจริงๆครับคุณบารินจากยุคทองของ globalization ในอดีตนะครับครับซึ่ง moving forward เนี่ยนะฮะก้าวจากนี้ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาครอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยนะครับกับ2สงครามที่ยังไม่จบเลยยูเครนรัสเซียอิสราเอลฮามาสเนี่ยนะครับอาจารย์ฉายภาพเห็นไหมครับว่ามันจะมาโยงกับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆเจตนาของเอเปคเนี่ยดีนะฮะว่าดูเหมือนจะไม่ให้แบบการเมืองเข้ามาแทรกได้ในแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาแทรกอย่างเลี่ยงไม่ได้ฮะใช่ครับคืออย่างนี้คือถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับคุณวารินทามมิ่งตอนนี้มันเป็นทามมิ่งที่อันตรายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกำลังจะมีเลือกตั้งไต้หวันนะครับในต้นปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันจะมีเลือกตั้งสหรัฐนะครับคือเลือกตั้งไต้หวันเนี่ยก็จะทำให้ช่องแคบไต้หวันร้อนขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกตั้งสหรัฐเนี่ยก็จะทำให้กระแสจัดการจีนเนี่ยมันแรงขึ้นอยู่แล้วในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องเจอกันนะตอนนี้เราก็บอกว่าอย่างน้อยเรายังคุยกันอยู่อ่ะยังยอมเจอกันอ่ะยังนั่งโต๊ะได้อ่ะนะครับถึงแม้เรากินข้าวกันไม่ได้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรายังคุยกันยังรับโทรศัพท์ยังมาเจอกันได้นะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าทุกคนไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนก็บอกว่าภาพไอ้ฉากคัดต่อไปเนี่ยนะครับของปีหน้าเนี่ยโอ้มันดูกับระเบิดมันวางอยู่นะครับว่าได้ตั้งไต้หวันนะครับพรรคถ้าเกิดพรรครัฐบาลชนะต่อเขาว่ากันว่ามันจะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับกระแสของการต่อต้านจีนนะครับแล้วก็ถ้าเลือกตั้งสหรัฐนะครับปกติปีเลือกตั้งสหรัฐนี่ก็เป็นปีที่ทุกคนก็จะแข่งกันเรียกว่ากระหน่ำเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวเวลานี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าหลายคนบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่อันตรายนะครับครับเริ่มตั้งแต่เดือนไหนครับอาจารย์คือคาดเดายากฮะอ๋อไม่ก็มกรานี่เลือกตั้งไต้หวันครับแล้วก็ปกติก็ธันวามกรานี้ก็แน่นอนนะครับว่ากระแสก็จะแรงขึ้นครับครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดที่วันนี้ชวนอาจารย์ดร.อาร์มตั้งนิรันดรพูดคุยกันนะครับอาจารย์อยากทิ้งท้ายให้เราคาดหวังอะไรเอาอย่างเรื่องไต้หวันเนี่ยอาจารย์คิดว่าไบเดนกับสีเจิ้นผิงจะคุยกันเรื่องนี้ยังไงครับครับก็คงจะต้องคุยนะครับกันให้เข้าใจว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่มีใครที่จะเปลี่ยนสเตตัสโควในปัจจุบันนะครับก็คือโอเคนะครับว่าไบเดนบอกยังไม่รวมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ใครที่บอกว่าจะไปประกาศเอกราชแยกชาตินะครับก็บอกเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะนะครับอันนี้ก็คงพยายามที่จะบอกว่าอเมริกาก็คือต้องบอกว่าอเมริกาไม่ได้สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คงจะต้องพูดกันนะครับในการประชุมนะครับครับผมได้ครับอาจารย์ยังไงมีความคืบหน้าอะไรหลังจากสัปดาห์นี้ในสัปดาห์หน้าเราคงเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเขาคุยอะไรยังไงกันแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรคงได้คุยกันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับChina Update ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Plus ผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.สวัสดีครับ